ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆชาววีนะครับก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมการเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่มอร์เรนนะครับแครี่ตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดให้ดูนะครับตัวนี้ครับอยู่ตำแหน่งแครี่ล้วนๆเลยนะครับก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟไต้หวันนะครับใกล้จะเข้าเซิร์ฟไต้หวันแล้วตัวนี้ครับแครี่ครับก็เป็นฮีโร่ที่มีสกิลคล้ายๆกับไวโอเลตนะครับสกิลหนึ่งนะอันติคล้ายๆกับฟินิกนะครับแต่จะดีกว่าฟินิกนะกับพวกไวโอเลตพวกนี้เป็นฮีโร่ที่ถึกใช้ได้นะครับใครยังไม่รู้ว่าสกิลมันทำงานไงก็ไปดูคลิปมันก่อนนะครับก็รีวิวสกิลไว้เรียบร้อยนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็ เรามาเริ่มกันเลยนะครับทีมผมก็จะมีอะไรวะโมทอสนะครับแล้วก็ลิงไม่เล่นอีกตัวนึงก็มูรานไม่เล่นนะครับมาละมาละแล้วก็รานนะครับทีมเขามีเรสนะครับมีมูราสมีแพนด้ามีมาล็อกนะครับแล้วก็รอเรลนะครับฮีโร่สุดโหดโอ้ยออกแล้วดอกเรียวไล่โอ้ยจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วโดนแล้วว่ะเอาดิเฮ้ยเอาดิยิงดิเฮ้ยยิงดิไม่รอดเข้าหนึ่งตัวเก็บตายนะครับในอนาคตข้างหน้าก็จะไม่ค่อยเห็นพวกฟินิกแวนเฮลซิงแล้วก็ยอนแล้วนะครับก็จะเห็นพวกเทเลนนัสไวโอเลตแล้วก็โมเรนนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับจะเป็นฮีโร่สุดฮิตนะขอกลับบ้านไปก่อนนะครับเฮ้ยจัดดีเพื่อนจัดดีจัดเลยจัดเลยยิงครับแม่งเยอะเกินซัดเข้าไปแล้วก็ฮีโร่ที่จะเจอในอนาคตเกือบทุกแมตช์เลยครับก็ลอเรลนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอีกตัวก็ชิลนั่นเองผมก็เล่นไม่โหดอะแคลรี่อะดูดิมันโหดเลยตัวเนี้ยเก็บตายนะครับออกกลับบ้านแป๊บนึงเดี๋ยววาร์ปมาหน้าป้อมเลยนะครับเราไปข้างล่างกันต่อเลยเพื่อนมาข้างล่างนี้เฮ้ยลิงมาดิลิงอันติแม่งนะครับสโลไปพาเข้าไปครับเอ้ยจะตายแล้วอุ้ยน่ากลัวครับทีมเข้ามา5ตัวเลยนะครับผลักออกไปครับต้นเกมน่าจะไม่โหดตัวนี้น่าจะโหดตอนท้ายเกมนะดูจากสกิลละเป็นการบังคับที่ต้องใช้ความชำนาญนะครับใครชำนาญแครี่ก็ได้เปรียบนะครับตัวนี้โอ้ยไม่โดนอีกเฮ้ยมาแล้วอ่ะทีมมันฟาร์มบ้านเราอ่ะมูรัสทำไมทีมเราไม่ยอมออเลยวะดูดิให้ทีมเขาเข้ามาเอาบวกกันหน้ามังกรแล้วเนี่ยต้องมีการตายเกิดขึ้นนะครับมาอีกหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวครับไม่รอดครับไอ้มูราสจัดดิเพื่อนยอมแพ้ทำไมวะโอ้ยเก็บตายเดดบวกแล้วครับลุมเดดดีกว่าไปหาปลาหมึกกันเฮ้ยมาดิพอดีเพื่อนผักเข้าไป
ยิงเน็ตครับหนึ่งตัวครับไม่รอดครับสอยครับสอยครับตัวนี้ต้องหาระยะยิงดีๆนะดูดิผมเก็บตายแล้วแม่งตายแล้วไม่รอดเรามาลุยกันต่อเลยครับไอ้รอเลี้ยวอีกละแพนด้าอีกมาดีเพื่อนแม่งปั้นจะแตกละไม่รอดเขาหนึ่งตัวเฮ้ยมาดิไม่เอาดิเออนั่นแหละสองตัวครับกลับไปเติมเลือดอีกแล้วชิ้นต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับออมมี่อาร์มนะครับช่วยในการดูดเลือดอีกนะครับทำให้ตัวฮีโร่ตัวนี้ถึกขึ้นนะยิงเร็วขึ้นนะครับได้ดูดเลือดอีกยิงแรงอีกนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคนะเซตเนี้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยทีมไฟแล้ววะทีมไฟแล้วครับยิงเลยครับแบบนี้ครับจันครับยิงเลยครับรัวเลยครับดูครับกดรัวเลยครับกดรัวเลยนี่หนึ่งทีครับยิงรัวมากเลยครับไม่รอดครับเห็นไหมครับน่าจะโหดช่วงท้ายเกมอ่ะสกิลอันติมันช่วยคอมโบให้เพื่อนได้ดีเลยนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเราฟาร์มมังกรต่อเลยตอนนี้เขาป่าฟาร์มมังกรต่อเลยครับโหบ้านเก็บแตกอะแต่ผมยังไม่อยากเอ็นหรอกขอทดสอบอีกสักไฟหนึ่งอะดูว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับออมมี่อาร์มอีก 1,600 เฮ้ยน่าจะได้แล้วมังกี้ออมมังกรว่ะเฮ้ยมาแล้วออมมี่อาร์มครับออมมี่อาร์มครับยิงเลยครับดูครับแรงนะครับเอาดิถอยมาก่อนในรอบหนึ่งตัวครับมูลาดิกตัว1ตัวครับมูลาดเสร็จไปแล้วครับดับเบิ้ลแท็บนะครับโอเกมนี้น่าจะชนะแล้วนะยิงแพนด้าแม่งเลยครับดูดิรัวๆคลิปคีติดรัวๆเลยนะครับน่าจะเอ็นแล้วรอบนี้เป็นการรีวิวนะครับแมตช์นี้ครับก็ถือว่าโอเคฮีโร่ตัวนี้ครับแพนด้าเสร็จอีก1ตัวนะครับยังไงก็ไปเจอกันที่เซิร์ฟไทยนะครับตัวนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับกับฮีโร่โมเลนครับอันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ